โดยที่ดินดังกล่าวนั้นทางสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรีไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวในแผนที่แสดงตำแหน่งที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณพื้นที่ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีหมายเลข85หมู่ที่6ตําบลรางบัวอําเภอจองบึงจังหวัดราชบุรีครับซึ่งยังเป็นชื่อของนายทวีไกรคุบอดีสสราชบุรีคุณทวีเป็นบิดาของนางสาวปรีนาเป็นผู้ถือครองอยู่และก็ทางสปกได้ใช้คำสั่งมอ44ยึดคืนทันที ปั้มไก่ที่ยิดครองกว่า1,000ไร่ขาดคุณสมบัติความเป็นเกษตรกรก,รก็คือบอกว่าคุณปรีนาเนี่ยขาดความเป็นเกษตรกรในเรื่องของคุณสมบัติโดยที่ทางนางสาวปรีนาอ้างว่าเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้กว่า1 7 0 0 1.7พันไร่ได้รับสิทธิ์เข้ามาทํากินมากกว่า10ปีมีการเสียภาษีบํารุงท้องที่หรือว่าใบาพอตบอท5ห,หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเสียภาษีดอกหญ้า สปกจังหวัดราชบุรีแล้วก็ก็ไปและพบว่านางสาวไอ้นายทวีกครคุบอดีสสราชบุรีเป็นบิดาของนางสาวปรินามีชื่อเป็นผู้ถือครองจากปี54จนถึงปัจจุบันยังไม่ยอมส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับสปกทีนี้ทางสปกยังเร่งตรวจสอบรายละเอียดว่ามีการกระจายพื้นที่ให้กับผู้อื่นเป็นนอมินีถือแทนด้วยหรือไม่ซึ่งล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่สปรกร,ราชบุรีก็เข้าไปพื้นที่ จะ,ะจับพิกัดตำแหน่งของพื้นที่กว่า58แปลงพบว่าอยู่ในเขตสปกกว่า1000ไร่อย่างไรก็ตามนะครับนายทวีไม่มีคุณสมบัติความเป็นเกษตรกรและคนยากจนจะต้องยึดคืนทั้งหมดทันท,ทีตามคำสั่งหัวหน้าคอสช,อชอที่36-60ทับประกาศให้ใช้มาตรา44ยึดครองพื้นที่สปกจากผู้ถือครองรายใหญ่โดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยเลขาธิการสปรกรนั้นจะเป็นเจ้าพนักง,งานทำหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งมาตรา44ครับ ด้านนายพัฒนาศิริมัยผู้อำนวยการศูนย์ป่าไมา้จังหวัดราชบุรีก็บอกว่าในวันนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนัดกันเข้าไปตรวจสอบและชี้เขตที่ดินเพื่อหาข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีค่ะส่วนจะได้ผลอย่างไรนั้นก็ต้องรอการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดก่อนพร้อมทั้งต้องมีการตรวจสอบเรื่องของเอกสารสิทธิ์ต่างๆถึงการครอบครองและเอกสารสิทธิ์อื่นๆเพื่อความชัดเจนค่ะ ขณะที่เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบรรยากาศบริเวณรอบๆที่ดินของนางสาวปรีนานะครับก็ไปพบประตูทางเข้าไร่ประตูแรกเปิดแงม้มเอาไว้เฉพาะให้รถจักรยานยนต์ของคนงานเนี่ยเข้าไปส่วนตัวฟาร์มไก่ของนางสาวปรีนานั้นอยู่ลึกเข้าไปด้านในติดกับเชิงเขาไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกครับ โดยจากการสอบถามชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงก็บอกว่านายทวีไ e กลคุปอดีธธตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นบิดาของนางสาวปรีนาเนี่ยครับเข้ามาจาับจองพื้นที่ดังกล่าวน่าจะมากกว่า20ปีแต่ก็ไม่ค่อยได้พบกับนางสาวปรีนาและนายทวีเ e นื่องจากที่ดินนั้นกว้างขวางมากซึ่งชาวบ้านบอกว่าที่ดินของเขานั้น อยู่ติดกับที่ของนางสาวปรินาและก็เป็นที่สปอกอรครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ได้มาทําการวัดให้เรียบร้อยแต่ก็ไม่รู้ว่าได้วัดที่ดินของนางสาวปรินาด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นการสอบถามจากผู้สื่อข่าวนะครับอตอนนี้เราก็ต้องรอการตรวจสอบข้อท็จจริงจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอน,นะครับค่ะก็จากกรณีนี้นะคะ จากกรณีการถือครองที่ดินของนางสาวปรินาค่ะล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุในเรื่องนี้นะคะว่าก็จะปล่อยให้เป็นเรื่องของให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการตรวจสอบไปตามขั้นตอนของกฎหมายขณะที่ทางร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ออกมาเน้นย้ําว่าได้สั่งการให้สปกเข้าไปตรวจสอบที่ดินอย่างละเอียดแล้วค่ะ ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าได้กล่าวถึงกรณีการถือครองที่ดิน1,700ไร่ของนางสาวปารีนาไกรคุบในพื้นที่หมู่6ตําบลรางบัวอําเภอจอมมืองจังหวัดราชบุรีนะคะว่าได้สั่งการให้ทางเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปอกอรตรวจสอบที่มาของที่ดินดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินแล้วหรือไม่และตรวจดูวัตถุประสงค์ของการถือครองที่ดินดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าไม่หนักใจแม้ว่าจะเป็น เป็นคนภายในพักจะต้องยึดหลักของกฎหมายเป็นหลักค่ะฟังเสียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรค่คะทราบข่าวเมื่อวานตอนเย็นน่นะครับที่เป็นเป็นข่าวก็เลยสั่งให้รายการสป,ปกรตรวจสอบนะครับที่ดินแปลงพันกวัวไร่เนี่ยนะครับของคุณคุณปร,รินาว่าเป็นที่ดินที่เข้าสู่การปริรูปที่ดินหรือย,อยังนะครับถ้าเข้าสู่การปริ้นท์ทีดินย้อนหลังว่า ก่อนที่จะมาไปสบกจะกํากับดูแลเนี่ยเป็นที่ดินของของของใครของกระทรวงไหนกํากับดูแลนะครับก็คงเป็นบ่ายวันนี้ครับครับเดี๋ยวทางสปกเองต้องต้องหาข้อมูลก่อนนะครับ แล้วเรื่องนี้นะคะพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมป่มาไม้กระทรวงเกษตรและสหกรสปกรรวมถึงกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องไปดําเนินการตรวจสอบซึ่งต้องปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและพยานหลักฐานค่ะฟังเสียงท่านนายกค่ะให้เลขาธิการในเรื่องของที่ดินทำกินนะพืที่ตับต้อนเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันต้องแก้ไขด้วย,ย ises, กลไกทางกฎหมายคณะกรรมการที่มีการตั้งโดยถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมาย เราตามใจกันมากกันมาเยอะแล้ววันนี้โอเคเราต้องดูแลสิ่งที่มันมีปัญหาอยู่ให้ได้ก่อนแล้วก็แก้ปัญหาใหม่จะต,ต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับรัฐบาลนี้เอาจริงเขาจังในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายทางด้านนายวาราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมท่านนี้บอกว่าได้ให้กรมป่าไม้ไปตรวจสอบรายละเอียดแล้วเช่นเดียวกันซึ่งต้องดูว่าพื้นที่ดังกล่าว หน่วยงานราชการใดรับผิดชอบและก็ต้องดูว่าหลักเกณฑ์ที่ได้มาเป็นอย่างไรส่วนหลักเกณฑ์การเสียภาษีส่วนตัวยังไม่ทราบครับจึงต้องขอระยะเวลา1-2วันในการตรวจสอบก่อนได้ให้ทางกรมป่าไม้นะครับไปตรวจสอบว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรเพราะว่าที่ดินพบทอนั้นก็มีอยู่มากมายเหลือเกินนะครับ ครานี้ตอนนี้เบื้องต้นต้องดูก่อนว่าพ,พื้นที่ที่ดินดังกล่าว1,700กว่าไร่เป็นในส่วนของหน่วยราชการใดที่เป็นคนรับผิดชอบถ้าหากเป็นของกรมป่าไม้ก็คงจะต้องมาพิจารณากันว่าหลักเกณฑ์การได้มาได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรแล้วเดี๋ยวเราคงไปว่ากันตามระเบียบอันนี้ทุกอย่างมันเขียนเอาไว้ชัดเจนนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับ ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะนายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประชุมร่วมกับนายพัฒนศิริใหม่บ่วมในการศูนย์ป่าไม้จังหวัดราชบุรีและนายสุรินหามหามนัมนสเวทหัวหน้าสำนักงานปฏิรูปที่ดินราชบุรีเกี่ยวกับปัญหาการครอบครองที่ดินของรัฐทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีในส่วนของที่ดินของนางสาวปารีนาจากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นที่ดินสปก800ไร่ที่มีการแจ้งไว้ส่วนที่เหลืออีก906ไร่นั้นจะต้องตรวจสอบที่มาที่ไปซึ่งการครอบครองที่ดินทำกินสปกผู้ที่ครอบครอง จะได้ไรยแล้วไม่เกิน50ไร่หากเกิน100กว่าไร่ขึ้นไปเนี่ยจะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินได้ตามกฎหมายซึ่งก็จะต้องมีการตรวจสอบการได้มาว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ค่ะ